คำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเนื้อหาบางช่วงอาจจะไม่เหมาะสมแต่ถ้าอยากจะดูให้ผู้ใหญ่มานั่งดูด้วยนะเข้าใจนะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel มาลีวิวกองสั่นเลยกูและในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกับสินค้าของ Hasbro Power Ranger Lightning Collection Mighty Morphin White Ranger ไม่ใช่มอร์ฟีนนะฮะไม่ใช่มอร์ฟีนนะก็วันนี้นะครับโอ้โหทำไมชื่อมันยาวเอ้ยคุณเป็นใครเนี่ยนั่นสิครับผมเป็นใครครับเนี่ยอยู่กับมึงมาทุกอีพีเนี่ยตัวละครลับนั่นเองนะฮะก็เราอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด19นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะฮะเราไม่ได้ไปไหนกันเลยอยู่แต่บ้านนะครับอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านนะครับแต่ก็อย่างนี้นะครับครับอยู่บ้านเนี่ยช่วยชาติได้ด้วยนะก็คือว่าช่วยกันลดโรคลดโรคโควิดอ๋อโอเคนะฮะยังดูว่าร้อนๆไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่ต้องเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้และคลิปเราก็หมดแล้วด้วยเฮ้ยอย่าไปบอกเขาดิวันนี้นะครับเลิกงานยามดีนะครับพี่ต้องก็ได้ซื้อนะฮะของเล่นชิ้นนี้มาแบบปีที่แล้วเนี่ยถูกต้องให้เป็นของขวัญของน้องชายของผมเองไม่ต้องบอกเขาก็ได้นะคือซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับก็ได้ราคามาดีเลยแหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกับตัว White Ranger นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะสินค้าตัวนี้ดีกว่าว่าน่าสนใจขนาดไหนนะครับคือพี่เล็ดครับครับคือสินค้าตัวนี้เนี่ยอย่างพี่ฮัทเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทางบริษัท Hasbro อาชีสัญลักษณ์ให้ดูหน่อยโลโก้ Hasbro เนี่ยอยู่ตรงนี้ผลิตลายนี้ออกมาด้วยอ๋อใช่ไหมไม่เคยเห็นไหมปกติแล้วจะไปทาง Marvel เอออย่างที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือลายของ Marvel Legend ที่เรารีวิวไปตอน EP ที่แล้วอ่ะใช่ใช่ที่เป็นโลนินเป็น Marvel Ranger Ronin นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยครับพี่เล็กครับคือหลายๆคนมักจะรู้จักนะคะว่า Ranger ที่มีพลังที่เก่งที่สุดละกันนะฮะนั่นก็คือ Green Ranger นะฮะหรือว่าแล้วเจ้าตัวสีคือเขียวอ่ะเออจำได้เป่าคุยอยู่เออเป่าให้เป่าเป่าตีเออจ๊อบเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เงี้ยนะฮะอย่าลืมบล็อกกูมาก็คือเผอิญว่าทางผมเนี่ยได้สินค้าตัวนี้มาจากพี่ต้อนนะฮะเราก็เลยจะรีวิวตัวนี้แทนโอเคนะซึ่งตอนมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็นะคอยรีวิวตัวนั้นนะแล้วก่อนที่จะรีวิวเนี่ยเราได้ไปดูรีวิวของต่างประเทศมาใช่แล้วเพิ่งรู้ด้วยว่าเฮ้ยค่ายของ Hasbro เนี่ยทำมาเนี่ยหลายตัวหมดเลยครบทีมอ่ะครบทีมใช่ครบทีมไม่ได้มีแค่อยากได้ White Ranger เออแล้วมันยังมีตัวพวกเอ้ยมี Green Ranger White Ranger โอ้โหมีครบทุกสีปีศาจก็มีปีศาจก็มีใช่ไอตัวสิงโตน้ำเงินน่ะโอเคพี่เล็ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆดีกว่านะครับว่ารายละเอียดของตัวนี้มีอะไรกันบ้างโอเคแกะมาแล้วเรียบร้อยนะครับในกล่องก็มีหน้าพี่จิมมี่ใครวะจิมมี่เจนจี้ดำพี่เจนจี้นี่มันปั่นจักรยานว่ะจิมมี่ล่ะพี่เล็ดครับครับสินค้าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่เหมือนกับสินค้าทั่วไปแต่อย่างใดครับทำไมฮะลองแกะออกมาเลยครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างผิวอ่ะกูไม่ตั้งใจต้องบอกก่อนว่าลาย Hasbro อย่างที่เราได้รีวิวของ Ronin ไปเนี่ยครับเท็กเจอร์ทั้งลักษณะผ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีรอยนูนสูงนูนต่ำอยู่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาพูดรายละเอียดตรงนี้กันอีกทีนึงนะครับพี่เล็กโอเคโอเคอย่างแรกเลยสินค้าชิ้นนี้นะคะความสูงประมาณ16ซมกว่าๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับสเกลแล้วเหมือน1ต่อ12นะถ้าเทียบจากคนแล้วคือยอดตัวมาประมาณ12เท่าอันนี้ก็คือจับเล่นประมาณแบบว่าเรียกว่าถนัดเลยแหละไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ใหญ่เกินไปถูกต้องวัสดุครับพี่เด่นครับคือเหมือนกับว่าเป็นพลาสติกเนี่ยพ่นด้วยสีขาวแซมด้วยสีทองตัดด้วยสีดำแล้วก็เก็บสีได้เนี้ยบมากๆนะครับดูดีเหลือเกินใช่คือถ้าไม่อะไรเนี่ยพี่เด่นลองสังเกตดูที่หัวเข็มขัดไม่เลอะเลยใช่ไหมถูกต้องนะเก็บได้เนี้ยบมากตรงนี้พี่ตลอดไอไม่เลอะเลยใช่ไหมถูกต้องนะเก็บได้เนียบมากเก็บได้เนียบมากเนียบมากเนียบ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 กูมึงยงกูยงไปยงไปแบบเข็มแล้วตาไปเกี่ยวแล้วตัดตัวใหม่ไหมกูอันนี้มีถลอกนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะโอเคพี่เล็ดเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่าคือพี่เล็ดลองสังเกตที่ส่วนหัวก่อนนะครับหมุนรอบๆเลยจะเห็นได้ว่าสีเขาลงมาดีนะครับใช่ไหมแล้วก็รู้สึกสีเนี่ยจนค่อนข้างจะเงาไม่ใช่แบบด้านๆนะ
มีความสะท้อนแสงอยู่ใช่นะแล้วก็ส่วนของเกาะเท่าที่เห็นนะครับลงสีได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็มีขรุขระบ้างเล็กน้อยใช่ที่ผิวตรงนี้ก็จะมีตำหนินิดนึงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้แต่รู้ไหมอันเนี้ยมันเป็นยางโดยรวมตรงนี้มันเป็นยางเพราะว่าอะไรพี่เล็ดคือเวลาเรายกแขนนะฮะเรายกแขนขึ้นมาคือนี่เวลายกแขนเห็นไหมครับมันจะรับกับตรงแขนพอดีนะฮะเดี๋ยวเราดูรอบๆเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูส่วนหัวกันบ้างดีกว่านะครับเอาหัวของพี่ทอมมี่มาหน่อยนี่เขาให้มาต้องบอกก่อนนะครับว่าทางฮาร์ดโบ้เนี่ยทำหน้าของพี่ทอมมี่ออกมาได้เหมือนจริงมากซึ่งพี่ทอมมี่เนี่ยเป็นนักแสดงของฝั่งอเมริกาใช่ไหมครับถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดอยากจะทราบรายละเอียดเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมทางบ้านไปศึกษากันดูนะใช่หรือถ้าเกิดใครที่มีข้อสงสัยก็คอมเมนต์มาถูกต้องเดี๋ยวจะช่วยตอบในแฟนเพจนะแล้วก็ยังมีทีมงานอยู่ช่วยตอบกันได้นะครับพี่เล็ดครับคือดูใกล้ๆแล้วเนี่ยเหมือนใบหน้าเขาจะผอมไปนิดนึงป่ะใช่ไหมใช่แต่คือดูรวมๆแล้วส่วนหัวเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปพอมาวัดกันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเหมือนหัวเนี่ยอยู่ข้างในหัวกันหมวกกันน็อกจริงๆใช่รวมถึงปลอยผมก็สวยงามด้วยเช่นเดียวกันแต่พี่เล็ดครับครับคือเผื่อคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวเลยดีกว่าโอเคนะเปลี่ยนเลยพี่เล็ดจะแกะให้ดูนะครับครับโอเคนี่เป็นแบบนี้สำหรับส่วนหัวนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นแบบบอลจอยนั่นเองนะฮะแบบนี้จะกับบิวตี้บล็อกเกอร์ไม่พื้นหลังมันขาวไงเอานิ้วบังก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่หัวพี่ทัมมี่ไปดีกว่าได้เลยป่ะพอใส่แล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นคือตกใจโอเคได้แล้วโหโคตรเรียวเลย V shape V shape ด้วยคือพี่เล็ดครับสังเกตที่วัสดุแล้วใช่ไหมว่ามันพ่นสีขาวตัดด้วยสีดำและสีทองครับถ้าสังเกตอีกนิดนึงครับพี่เล็ดครับทำไมฮะมีรอยย่นตามจุดต่างๆครับพี่เล็ดเริ่มต้นที่ส่วนของส่วนแขนนะครับ Beauty Blocker ก็มาอ่ะนี่จะสังเกตได้ว่านี่มีลายเท็กเจอร์นะครับที่เป็นรอยยับของเสื้อตั้งแต่หัวไหล่จนถึงตัวช่วงของแขนเลยข้อต่อก็เป็นข้อต่อนะครับที่มีข้อต่อแยกอีกชิ้นส่วนหนึ่งไอ้ตรงนี้เลยก็จะมีรอยย้ำของเสื้อด้วยเช่นเดียวกันอีกข้างนึงก็เหมือนกันนะครับถูกต้องครับแล้วก็ส่วนด้านล่างครับพี่เล็ดครับลงมานะครับช่วงเอวนะฮะก็จะมีเท็กเจอร์ที่เป็นรอยอย่างนี้เหมือนกันครับรอยเสื้อยับนะฮะแล้วก็ลงมานะครับข้างสองข้างมีต้นขาใช่ไหมมีหัวเข่าตรงขาแล้วก็ข้อเท้านะครับที่เป็นรอยยับหมดเลยก็คือเหมือนเพิ่มความสมจริงมากยิ่งขึ้นในการจัดท่าทางคือถ้าเกิดพี่เล็ดสังเกตดูครับพี่เล็ดครับผมสังเกตดูโดยของเล่นทั่วไปแล้วไม่ค่อยมีรอยยับเท่าไหร่ถูกต้องเวลาจัดท่าทางก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นฟิกเกอร์อย่างนึงใช่แต่พี่เล็ดครับครับผมขาของ Hasbro Power Ranger Lightning Collection Mighty Morphin White Ranger Yo Yo นะฮะก็ผลิตออกมาสมจริงสุดๆเดี๋ยวไอ้เยอะๆมาอย่างไรแถมก็คือเพิ่มความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นครับพี่เล็ดครับคือบอกเลยว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์ฮาร์ดโบจริงๆนะจริงๆที่เขาทำเท็กเจอร์นะฮะรายละเอียดออกมาได้สวยขนาดนี้ถูกต้องแต่สินค้าตัวนี้เราไม่ได้มีแค่นี้นะครับพี่เล็ดมีอะไรอีกครับเขาแถมชิ้นอื่นๆมาอีกครับเดี๋ยวไปเราดูกันดีกว่ามาสังเกตที่มือก่อนครับส่วนมือเขาจะให้มาทั้งหมดอยู่4รูปแบบด้วยกันนะฮะมือขวาเป็นมือกำอาวุธนะครับกำอาวุธขวากำอาวุธมือซ้ายมือซ้ายสับคาราเต้ครับพี่เล็ดครับนี่แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับพี่เล็ดครับนี่อีกคู่หนึ่งเป็นหมัดใช่หมัดซ้ายหมัดขวาก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสรุปง่ายๆครับพี่เล็ดก็คือแล้วแต่ตามจินตนาการของผู้เล่นเลยใช่ไหมว่าอยากแอคชั่นในรูปแบบไหนจะไปต่อสู้กับเราไล่ต่อยหมัดซ้ายนู่นซ้ายนี่ทำได้หมดเลยครับพี่เล็ดแล้วก็อีกชิ้นนึงครับพี่เล็ดครับอย่างที่พี่เล็ดถืออยู่ตรงนี้ดาบเสือขาวครับโฟกัสเลยบอกเลยว่าตอนเด็กมีอันนึงเรามีอันเท่า1ต่อ1จริงๆใช่นะฮะแล้วทำหายแล้วก็ทำแตกอีกพูดก่อนเลยนะว่าดาบเสือขาวเนี่ยอนาคตช่องเราอาจจะเอามารีวิวจะเป็น1ต่อ1 1ต่อ1ขอรวยก่อนถูกหวยก่อนงวดหน้ามันต้องมาสปอนเซอร์เข้าได้นะครับคือถ้าไม่ถูกหวยเนี่ยสปอนเซอร์ท่านใดมีก็ส่งมาให้เรารีวิวได้คือส่งมาให้เราได้สัมผัสเล่นๆก็ได้ชอบคำว่าสัมผัสเล่นๆยังมีอีกชิ้นนึงครับพี่เล็กครับเขานอกจากจะแถมตัวอุปกรณ์ที่เปลี่ยนมือได้แถมอาวุธนะฮะแล้วก็แถมเอฟเฟคครับพี่เล็กครับ
ับนี่ครับมีไฟสีฟ้าครับผมนะครับคือน้อยชิ้นมากๆนะของเล่นที่แถมตัวเอฟเฟกต์มาเพราะปกติแล้วเราจะแถมอาวุธใช่ไหมแต่สินค้าชิ้นนี้ครับพี่เลดเขาแถมไฟมาให้ด้วยนะฮะไฟก็คือตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ไฟนะครับอยากรู้เป็นยังไงใช่ไหมครับพี่เลดครับคือสามารถเอาไปติดที่ปลายดาบนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดท่าทางให้ดูกันเดี๋ยวเรามารีวิวกันเรื่องของการขยับท่าทางกันดีกว่าครับพี่เลดอย่างแรกก่อนเลยครับพี่เลดครับเราลองขยับคอขึ้นลงก่อนนะครับนี่หักสุดได้ประมาณนี้เลยใช่ไหมครับพี่เลดครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวลองยกแขนขึ้นมาดูนะครับขึ้นมาให้สุดแขนเลยได้ครับสังเกตอะไรนะครับพี่เลดครับตรงเกาะหน้าอกครับพี่เลดครับคือเกาะเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับตัวหุ่นครับนะครับคือเกาะมันลอยได้วัสดุอย่างที่พี่เลดบอกไปมันเป็นยางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะรองรับทุกท่าโอเคมาต่อครับพี่เลดครับหักตรงข้อศอกเลยครับพี่เลดครับนี่หักข้อศอกได้สังเกตดูดีๆนะครับได้เยอะเลยนะได้เยอะนะครับพี่เลดครับนอกจากหักข้อศอกแล้วยังสามารถหักแขนเข้าออกได้อีกด้วยครับพี่เลดครับนี่หักให้ดูหน่อยเห็นไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ลูกเล่นเยอะดีลูกเล่นเยอะมากโอเคครับพี่เลดครับดูตรงช่วงเอวกันดีกว่านะครับเอวครับครับผิวนะฮะผิวฮะตั้งแต่แกะออกมาแล้วนะเอวดีตั้งเราเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยมันงอได้ยังไงบ้างเนี่ยคือหักขึ้นหักลงได้ประมาณหนึ่งนะครับใช่หักก้มไปข้างหน้าเนี่ยได้เยอะหน่อยใช่ครับยิ้มทำมาสิครับแบบไม่เตรียมกูเลยอ่ะนี่ข้างๆตอนนี้จะเป็นช่องใส่อาวุธของเขานะฮะใส่ดาบเสือขาวได้นะครับใส่เข้าไปเลยเฮ้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวขยับต่อครับแล้วก็ขยับขาครับพี่เลดครับเดี๋ยวขยับขาขึ้นลงหน่อยนี่คือขยับขาได้ขึ้นลงประมาณหนึ่งใช่ไหมใช่ครับนะครับแล้วก็หักตรงหัวเข่าครับพี่เลดครับหักมาเลยนะใช่ข้อขบิดนะฮะห่วงนะฮะ ส่วนของข้อเท้าครับพี่เลดครับคือถ้าเป็นสินค้ารายอื่นสามารถหักขึ้นหักลงได้ใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องแต่ตัวนี้ครับสามารถหักข้อเท้าให้ทำท่าเหมือนเตะไซคิกได้ครับพี่เลดครับนี่เลยให้ดูหน่อยนี่ข้างนี่นี่อย่าเผื่อคุณท่านผู้ชมไม่เห็นนะฮะคือหักซ้ายหักขวาได้ครับพี่เลดครับครับผมนี่คือข้อจำกัดของเขานะครับเดี๋ยวเรามาทำท่าให้ดูกันเลยดีกว่านะฮะครับพี่เลดครับหลังจากที่เราจัดท่าทางกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมสำหรับตอนนี้หลายคนอาจคิดว่าเฮ้ยตัวนี้มันเหนือกว่า Marvel Legend หรือเปล่าถ้าให้พี่เลดดูเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะกับโมเดลที่เป็นของฝั่ง Marvel อันนี้มาฝั่งของ Power Ranger เนี่ยข้อต่อโอเคละมีอะไรคล้ายๆกันไม่ค่อยต่างกันเลยครับนี่ครับก็คือบริษัทเดียวกันใช่ไหมวัสดุก็คิดว่าน่าจะเป็นวัสดุคล้ายๆกันถูกต้องน่าจะมีพลาสติกผสม ABS แล้วก็มีส่วนผสมของยางเพิ่มไปอีกครับผมโดยรวมแล้วก็ถือว่าดูดีนะใช่เต็ม10พี่เลดให้เท่าไหร่ตัวนี้ถ้าไม่นับอะไรเลยนะความชอบล้วนๆนะ9ครับ9เลยเหรอครับพี่เดชครับใช่ครับเพราะว่านานๆทีเนี่ยจะมีโปรดักต์นะฮะเป็นของ Power Ranger ออกมานะครับต้องบอกก่อนว่าสมัยเราเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะคือทื่อๆเลยนะสังเกตว่าเป็นไอ้พี่เอ็นเปลี่ยนหัวได้อะ บอกเลยว่ามันไม่มีลายแบบนี้มันไม่มีเท็กเจอร์ต่างๆมุมๆอะไรการขยับขยื่นท่าไม่ได้เยอะเท่านี้ด้วยมันไม่เยอะขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนหัวได้แบบนี้สมัยก่อนคือเป็นพลาสติกแบบธรรมดาใช่แล้วก็มีแบบเหมือนนะกดตรงกลางป่ะที่ปากหัวได้ก่อนใช่ไหมก่อนต้องบอกก่อนมันไม่ใช่เป็นแบรนด์ของฮาร์ดโบแต่เป็นแบรนด์ทั่วไปนี่แหละคือมันกดด้านหลังเนี่ยมันจะเปลี่ยนหัวได้ถ้าเกิดใครที่ทันรุ่นพวกเราเนี่ยได้เล่นแน่นอนนะคือกดตรงคล้ายๆตรงเข็มขัดป่ะใช่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 แล้วหัวมันจะสลับโยกอ่ะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วหัวไม่ค่อยสมดุลกันด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่พี่เลดให้คะแนน9ครับนานๆทีจะมีโปรดักต์แบบนี้ออกมาใช่ครับผมเดี๋ยวขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงคือส่วนตัวนะครับพี่เลดครับคือพี่ฮันใหคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยไปลองเล่นนะครับด้วยตัวเองนะครับมันต้องลองด้วยตัวเองใครที่แบบอยากเห็นความแตกต่างเนี้ยคุณต้องซื้อไปเลยหรือถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะเห็นแล้วชื่นชอบครับคุณใช้อารมณ์เป็นเหตุผลอารมณ์จังเลยนะครับสนองนี้ตัวเองกิเลสเนี่ยย่อมนะครับด้วยการซื้อนะครับเนี่ยนะครับถูกต้องคืออย่าไปมองอะไรมากข้อตรงข้อเสียหรือความแตกต่างคุณชอบคุณซื้อเลยถูกต้องหมดไปเท่าไหร่แล้วคำว่าต้องมี
สำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์กันด้วยนะครับและอย่าลืมนะฮะกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตนี้นะฮะและสำหรับใครนะฮะชื่นชอบพี่ฮัทนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะสไตล์การพูดแบบนี้บอกเลยว่ามันหลายคลิปแน่นอนนะครับครับก็จะพยายามออกมาบ่อยๆนะครับและวันนี้นะครับลากันไปด้วยกับติงค่าของฮัทโบ Power Ranger Lightning Collection Mighty Morphin Red Ranger นะครับอย่าลืมไปเติมมอร์ฟีนกันด้วยนะจิมมี่ทอมมี่ไอ้หัวโลดิกไปแล้ว